ผมว่าความสำคัญมันไม่ได้มีผลเท่าเรา appreciate กับพี่ๆกับเพื่อนๆกับโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไงงั้นขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับตอนนี้เลยเหรอวินาทีนี้เลยก็รู้สึกเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กําลังจัดระบบระเบียบหลายๆอย่างให้มันเซตเทิลที่สุดเพื่อให้คนดูเอนจอยที่สุดก็เลยมีความตื่นเต้นเป็นห่วงๆเพิ่มมาแต่ดีนะพี่ชอบเวลาตื่นเต้นมันทําให้พอถึงใกล้ถึงเวลาเราจะเริ่มบาลานซ์ตัวเองได้ดีและไปถึงตรงนั้นน่ะมันจะเอาอะดรีนาลีนของความตื่นเต้นเนี่ยไปจัดการบนเวทีได้เริ่มจากความรักในการดูคอนเสิร์ตความรักในการฟังเพลงความรักในการเห็นคนเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยครับพี่ปอนกับมายเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เคยเห็นงานพี่ปอนที่เขาทำคอนเสิร์ตตลอดเลยเคยคุยกับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆอยากไปขึ้นคอนเสิร์ตนั้นที่ผมเคยดูตอนตั้งแต่เด็กๆแต่ไอ้คอนเสิร์ตนั้นมันเป็นคอนเสิร์ตที่ขององค์กรหนึ่งระหว่างเนี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยพอมันมีจังหวะในช่วงที่เราพักเบรกกันโปรไปถ่ายโปรเจกต์พิเศษของเขาเราก็มาทำในสิ่งที่เรารักเราชอบกับ Beyond Calm Music ด้วยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าเป็น Authentic Mind ก็จริงๆในทุกขั้นตอนเท่าที่เราสามารถทำได้เป็นโคโชว์ไดเรคเตอร์เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เนาะแล้วก็เป็นคนที่ดูเรื่องสัพเพเหระหลังบ้านเท่าที่เป็นหน้าที่เราจะจัดการช่วยกันและกันกับพี่ๆทีมงานทั้งหลายได้ครับก็จะมีสเปเชียลิสต์ในแง่ต่างๆมาช่วยกันแต่ส่วนไหนที่มันมีไอเดียหรือส่วนไหนที่พี่เขารู้สึกว่าถามความเห็นเราแล้วก็แชร์ซึ่งกันและกันก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยกันครับคือระหว่างห่วงของความมีความสุขโอเคมันก็มีเทนชันมีความเครียดมีความคาดหวังมีความ1 2 3 4จากเอาไซด์ที่เข้ามาจากอินไซด์ที่ออกไปมาเนี่ยแต่ทุกห่วงที่มันเกิดขึ้นมันคือบนพื้นฐานของความสุขที่ได้เจอพี่ๆนักดนตรีความสุขที่ได้เจอเครื่องดนตรีที่เรารักความสุขที่เราได้ฟังความสุขที่เราได้คราฟงานอย่างน้อยอย่างมากเลยทุกกระบวนท่ากระบวนนิ้วอะไรของผมเนี่ยมันคือความสุขจริงๆเราเคยทํางานเพลงอยู่แล้วเนาะก่อนมาเป็นตรงนี้เราเคยเรียนรู้ในเมื่อก่อนในการสร้างงานแล้วพอมาทําในเรื่องของซีรีส์เราได้มาเรียนรู้ในอีกแพทเทิร์นนึงได้เจอคนที่มากขึ้นทั้งในไทยในต่างประเทศเราเห็น energy ที่ดีที่ต่างๆนานาจากคนหลากหลายที่เนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ผมมองว่าอธิบายยังไงดีวะมันคือความ wonderful wonderful moment น่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นความเป็นศิลปินกับประสบการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้มาตลอดจนถึงตอนนี้เหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยการ give and take ความสุขมันเป็นได้ในทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงคนขายก๋วยเตี๋ยวตากล้องอะไรเงี้ยทุกคนมีบทบาทในการ give and take ความสุขให้กันและกันซึ่งในฐานะศิลปินเราก็จะเป็นอีกบทบาทนึงที่ give แล้วก็ take back ความสุขเป็นไซเคิลของความสุขในรูปแบบที่เรารักมากๆด้วยในแบบนึงครับก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราต้องเอาเขามาใช้สกิลต่างๆนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาในช่วงการทำคอนเสิร์ตดีกว่าที่มันแตกต่างจากปกติคือการที่เราได้เรียนรู้ทีมใหม่ๆเช่นมิวสิกไดเรคเตอร์ได้เรียนรู้จากครีเอทีฟได้เรียนรู้จากทีมอินเฮ้าส์ของเราเองรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือการฝึกฝนเหมือนกันการทํางานจริงเนี่ยการไปเจอปัญหาต่างๆมันคือการฝึกฝนที่ดีที่สุดในแบบนึงมากกว่าจะฝึกสกิลตัวเองนี่คือคําตอบของคําถามนี้ดังนั้นการได้เรียนรู้พี่ๆต่างๆได้เจอปัญหาต่างๆมันจะทําให้อนาคตผลงานซึ่งเราอยากให้ออดิเอนซ์มีความสุขเนี่ยมันจะดีขึ้นก็ตั้งใจใช่ผมเป็นคนตั้งใจความทุ่มเทจริงๆเรามันขึ้นมาจากความรักในดนตรีในการเพอร์ฟอร์มของคอนเสิร์ตใช่ไหมบวกกับความที่เราอยากจะกิฟต์แล้วก็เทคความสุข
แบบไลฟ์อ่ะมันเกิดจากตรงเนี้ยครับแค่นั้นเลยแล้วที่เหลือมันเป็นการต่อยอดของไอเดียต่างๆว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ได้คนให้แฟนๆเราก่อนเนาะที่รู้จักเราเขาได้เห็นความเป็นเราในฟังก์ชันที่มากขึ้นเราเลยใช้คอนเซปต์ว่าออเทนติกมายเหมือนเราเคยได้ยินว่าออเทนติกไทยที่แบบมากินต้มยำกันนะจ๊ะแต่นอกมากกว่าต้มยำมันยังมีแบบในนั้นยังมีมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอได้เรียนรู้ออเทนติกมายก็ได้เรียนรู้รายละเอียดมากขึ้นแต่อย่างที่บอกอาหารไทยมันก็ยังไม่หมดออเทนติกมายก็คือส่วนใหญ่ๆส่วนนึงที่เราจะได้เรียนรู้จากผมเนาะในฐานะของแฟนๆแต่อนาคตก็จะเป็นแพทเทิร์นต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนเนี้ยจะได้เห็นความอีโรติกโรแมนติกแล้วก็เอ็กโซติกเป็นฟังก์ชันของคอนเสิร์ตนี้ครับก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งผมแค่รู้สึกว่าทุกคนมันมีเป้าหมายเรื่อยๆเนาะการ achievement หรือการประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆดังนั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จครับแต่ว่าพอใจไหมพอใจครับแต่ว่าพอไหมที่จะหยุดแค่นี้มันยังไม่พอมันคือการทำงานไม่ใช่แค่เราให้เราคนเดียวคือการทำงานให้ทีมการทำงานให้คนดูการทำงานให้วงการบางอย่างการทำงานให้คนที่เป็นอื่นๆที่มีความคาดหวังกับเราเรามาเจอกันตรงกลางแล้วก็สร้างความสุขกันไปเรื่อยๆดังนั้นความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับหนึ่งความจริงใจกับตั้งใจคือเพราะว่าการซื่อตรงกับสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าวงการไหนไม่ว่าอาชีพไหนอย่างที่ผมอธิบายพี่ๆขายก๋วยเตี๋ยวถ้าเขาจริงใจกับงานที่เขาทำคราฟกับงานที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องอร่อยอ่ะอาจจะไม่อร่อยที่สุดในโลกแต่มันอร่อยมากพอที่จะมีกลุ่มลูกค้าที่มาติดเขามันก็เลยนี่แหละความจริงใจมันเลยทำให้ผมเดินมาเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากเดินมาแค่คิดว่ารักแล้วก็อยากจะ give and take ความสุขก็พาเรามาตรงนี้เราไม่ได้เอาแง่ลบตรงนี้เพื่อไป discredit คนอื่นผมว่าสำคัญเหมือนกันนะครับผมมั่นใจเต็มปากอีกสัก5ปี10ปี20ปีผมก็คงไม่ได้มีใครมาเกลียดมากมั้งอืมเนี้ยมันเลยทำให้เรา last long ได้ไงอย่างที่2คือความรักความรักกับสิ่งที่เราทำมันคือความรักในตัวงานที่เรากำลังทำรวมถึงความรักในทีมความรักในคนที่เราจะเจอเรื่อยๆระหว่างทางตรงนี้มันก็เป็นอีก1น้ำมันที่ทำให้เราขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆครับเป็นสื่อสารมากกว่าสื่อสารหยอกหยอกก็คงเป็นคืออย่างที่บอกให้คนแฟนๆหรือใครก็ตามที่รู้จักเราอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นฟังก์ชันเราล่าสุด 2-3-4 ปีหลังในฐานะนักแสดงเราออกอีเวนต์ก็จะเล่นกีตาร์อะคูสติกเพลงโรแมนติกเยอะเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ครั้งนี้ก็จะเห็นฟังก์ชันที่อะไรที่มันแปลกใหม่เพิ่มขึ้นได้เห็นเรายาวขึ้นได้เห็นไอเดียที่เราเอามาใส่ในโชว์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นวิธีการบางอย่างที่เข้ามาหรือสไตล์ที่เราชอบจริงๆเราก็แอดออนเข้ามาตรงนี้เยอะขึ้นนี่แหละครับสิ่งที่จะได้รับจากคอนเสิร์ตนี้ครับI would like to say thank you to everyone, every single one, because every energy that we have given and taken for a long time is the material for me to enhance the creativity, the any possibility to give back to you happiness, things like that. แล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับแฟนๆไทยเหมือนกันทุกคนที่ก็น่ารักคือคนน่ารักและไม่น่ารักมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นกำลังใจจริงๆขอบคุณมากๆครับพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขอบคุณจะเขินๆนิดนึงโอ้ขอบคุณเยอะมากเลยครับไม่มีลำดับแรกด้วยว่าต้องขอบคุณใครก่อนเพราะทุกคนมีความสัมพันธ์กับผมหมดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนๆพี่ๆมิวสิกไดพี่ๆนักดนตรีพี่ๆ AM พี่ๆอินเฮ้าส์ทุกคนกีตาร์เทคของผมที่ผมชวนมาพี่ๆครีเอทีฟตัวผมเองเพราะทุกคนมีบทบาทและหน้าที่กับความรู้สึกและความคิดของผมเสมอทุกช่วงเวลาทุกคนต้องขอบคุณหมดเลย
้